อันนี้คือเครื่องบดกาแฟโอ๊ตนะครับจากค่ายเฟลโลนะครับหลักๆแล้วเครื่องบดกาแฟโอ๊ตเนี่ยก็ได้รับรางวัลจาก SCA นะครับ Specialty Coffee Association เพราะว่ามันค่อนข้าง revolutionizeดึงทางด้านของดีไซน์เข้ามาร่วมกับฟังชั่นอลผสมผสานกันอย่างไปในทางเดียวกันมันเพอร์ฟอร์มเหมือนกับสิ่งที่บาริสต้าต้องการนะครับแต่มันเป็นเครื่องที่ใช้อยู่ในบ้านบดออกมาสม่ำเสมอบดได้เร็วนะครับมันก็เลยตอบโจทย์ในทั้งโฮมยูสจนไปถึงโปรเฟชชั่นอลเลยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องหน้าตาของโอ๊ตเนี่ยก็คือหน้าตามันไม่เหมือนกับเครื่องบดทั่วไปเนาะหน้าตามินิมอลเวลาคนเห็นก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นของดีไซน์อย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเหมือนกับสปีกเกอร์หรือเป็นนาฬิกาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เรื่องสัดส่วนของมันไซส์ของมันที่มันถือว่าค่อนข้างไซส์ไม่ได้ใหญ่มากมันจะไปวางที่ไหนเนี่ยเคาน์เตอร์ท็อปที่ไหนก็ค่อนข้างจะฟิตกับทุกที่ในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยครับก็คือหลักๆแล้วโอ๊ตเนี่ยแกะเรื่องฟังก์ชันของจากเครื่องโปรเฟสชั่นอลจริงแล้วก็ย่อลงมาให้อยู่ใน เครื่องบดโฮมยูสปรับได้ทั้งหมด32ระดับเราอาจจะทำโคบรูอยากทำเฟรนช์เพรสอยากจะทำแอโรเพรสเครื่องนี้ครอบคลุมหมดทุกอย่างเลยตอบโจทย์ทั้งทางด้านคนที่เป็นโฮมยูเซอร์ธรรมดาหรือคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลก็เกิดอยากจะสเต็ปอัพไปอีกเลเวลนึงในเครื่องนี้สามารถเปลี่ยนเฟืองเป็นเฟืองโปรเฟชชั่นอลได้อีกนะครับเฟืองนี่มีหลายแบรนด์อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อดีของตัวโอ๊ตหลักๆแล้วก็จะมีปุ่มที่ปรับในความละเอียดนะครับความละเอียดเนี่ยก็ได้ตั้งแต่เหมือน AeroPress จะไปถึง Drip จะไปถึง French Press หรือจะไปถึงแม้กระทั่ง Cold Brew เลยก็ได้นะครับมันก็ค่อนข้างทำกาแฟได้หลายแบบมากนะครับอีกปุ่มนึงก็คือเป็นปุ่ม On Off นะครับซึ่งสามารถกด On Off ได้หรือว่าถ้าเกิดปลดกาแฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะ Auto Off ปิดไปเองหลักๆเริ่มต้นนะครับก็คือเปิดฝาขึ้นมาดูก่อนว่าจริงๆเราจะทำกาแฟแบบไหนนะครับเริ่มต้นอย่างเงี้ยงั้นผมจะดูไว้ว่าผมจะทำที่เป็นกาแฟดริปละกันหรือว่าเขาเรียกว่า Pour Over กันนะครับในเนี้ยมันจะบอกว่าได้ตั้งแต่เบอร์2ถึงเบอร์4นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองปรับไปสักเบอร์3ละกันอันนี้ปรับเป็นเบอร์3เสร็จผมก็หลังจากนี้ผมจะลองกะกาแฟที่ใส่ลงไปนะครับข้อดีของไอ้ตัวโอ๊ตเนี่ยก็คือเหมือนตัวที่เป็นฐานรองกาแฟเนี่ยมันเป็นถ้วยตวงได้ด้วยนะครับมันจะมีดอทอยู่ทั้งหมด4ระดับละกันนะครับก็คือ20กรัม40กรัม60กรัมแล้วก็80กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะลองบดอยู่ที่40กรัมละกันนะครับโอเคหลังจากที่กะกาแฟเรียบร้อยเสร็จนะครับก็เปิดฝาใส่ด้านบนลงไปปิดฝานะครับผมใส่ตัวถังที่รองรับกาแฟข้างล่างก็ข้อดีของมันก็คือมันจะมีแม่เหล็กอยู่ด้านล่างนะครับทั้งตัวแก้วของมันแล้วก็ตัวถังของมันเพื่อให้แก้วเนี่ยไปอยู่เซนเตอร์ตลอดเวลานะครับแล้วก็กด on off นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากเรียบร้อยเสร็จเนี่ยข้อดีของมันอีกอันหนึ่งก็คือมันมีน็อกเกอร์นะครับเพื่อน็อกหรือว่าเพื่อให้กาแฟเนี่ยกระเทาะเพื่อให้กาแฟออกมาให้หมดเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เนี่ยบดเรียบร้อยแล้วนะครับผมข้อดีของมันอีกอันหนึ่งก็คือว่าจังหวะที่เราเทกาแฟเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเหล็ก2อันนะครับเพื่อกั้นให้กาแฟเนี่ยไหลลงมาตรงกลางเวลาเราเทลงไปในดริปเปอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะได้เล็งได้ง่ายๆมากขึ้นนะครับเวลาเราตื่นเช้าเราจะต้องไปทำงานเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นในเรื่องของการบดกาแฟได้เร็วเนี่ยมันเลยมีส่วนที่เป็นส่วนดีมากๆของตัวโอ๊ตนะครับก็มันสามารถบดกาแฟสมมติปกติดื่มกัน2คนเนี่ยก็คือประมาณ20กรัมละกันมันบดได้ภายใน5วินะครับหรือว่าที่จริงแล้วถ้าเกิด4คนก็คือประมาณ40กรัมก็บดภายในประมาณ10วิถึง12วิมันก็ถือว่าเร็วมากๆนะครับแล้วก็ยังได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างออกมา consistency สูงก็คือบดแล้วมันเท่าเทียมกันในทุกๆ particle ครับหลักๆแล้วสมมติถ้าเรื่องราคาของโอ๊ตนะครับถ้าเกิดเทียบกับใน range เดียวกันละกันโอ๊ตเนี่ยจะถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดต้องการบดให้เหมือน professional เลยจริงๆเนี่ยมันจะต้องจ่ายเงินประมาณถึง 50,000 บาทแล้วก็ในตลาดเนี่ยตัวราคาเท่าๆกันเนี่ยก็จะเพอร์ฟอร์มได้ไม่เท่ากับตัวโอ๊ตที่บดออกมาแล้วจะไม่ได้ความสม่ำเสมอครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยโอ๊ตเนี่ยสามารถเปลี่ยนเฟืองได้นะครับซึ่งหลักๆแล้วมันก็จะมีเฟืองที่ปกติโปรเฟสชั่นอลเขาใช้กันในร้านคาเฟ่นะครับอย่างที่เรามีอยู่ก็คือเป็นเฟือง SSP นะครับ Red Speed หลักๆแล้วตัวของ
การที่เราเปลี่ยนเฟืองเป็นเรสปีดเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มประสิทธิภาพทำให้บดกาแฟได้มีพาร์ติเคิลที่คอนสิสเทนซีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือมันเท่าเทียมกันมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ดื่มเอสเปรสโซ่มันก็จะปรับไปจนถึงเอสเปรสโซ่เลยคนที่กินกาแฟแล้วยังต้องการรสชาติที่มันเป็นฟรุตตี้หรืออะไรพวกนี้การที่เปลี่ยนเฟืองเนี่ยมันจะสามารถดึงพวกรสชาติพวกนี้ออกมาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพาร์ติเคิลที่เล็กเกินไปเนี่ยน้อยมากๆหรือเกือบจะไม่ค่อยมีเลย